ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพลินตรงที่ยืนถัดไปก็ขมวดคิ้วเช่นกันยังดีที่มีต้นไม้เหล็กที่โตเต็มวัยหลงเหลืออยู่ในดงต้นไม้เหล็กบ้างถึงอย่างไรการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่ตระกูลเลยได้ใส่ยาพิษลงไปในดินเรียบร้อยแล้วดังนั้นถึงแม้พวกเขาจะพยายามปลูกต้นไม้เหล็กในอนาคตผลผลิตที่ได้ก็โคลดลงอย่างมหาศาลกลับไปรายงานท่านพ่อเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันเถอะท่านหวงแหนตรงต้นไม้เหล็กอย่างยิ่งถ้ารู้เรื่องนี้เขาจะต้องโกรธจัดแน่หลินเซียวถอนหายใจพรางกล่าวกับหลินเคินใช่หลินเคินยิ้มอย่างเจ็บปวดพรางพยักหน้าหลินตรงมองสีหน้าของผู้ใหญ่ทั้งสองที่โกรธแค้นระคนผิดหวังไปตามๆกันเขาถอนหายใจอย่างเงียบๆการกระทำของตระกูลเหลยในวันนี้ช่างเลวทรามจนเขาพูดไม่ออกข่าวนี้มาถึงตระกูลหลินในไม่ช้าทันทีที่รู้หลินเจิ้นเทียนก็นำชายกลุ่มหนึ่งไปสำรวจดงต้นไม้เหล็กด้วยตัวเองอีกครั้งจังหวะที่มองผืนป่าที่เสียหายและโชยกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นมืดครึ้มจนน่ากลัวหลินตรงนั่งลงหน้าผามองไปยังลานกว้างในดงต้นไม้เหล็กมีเสียงคำรามอันโกรธเกรี้ยวของหลินเจิ้นเทียนที่แผดก้องจนแม้แต่เขาที่อยู่จุดสูงสุดตรงนี้ยังสามารถได้ยินอย่างชัดเจนเขาอดตัวสั่นน้อยไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นท่านปู่โมโหมากขนาดนี้ดูเหมือนว่าครั้งนี้ตระกูลเลยจะล้ำเส้นมากไปจริงๆช่างน่ากลัวนักคนที่นั่งถัดไปด้านข้างคือชิงฐานนางเลียริมฝีปากพร้อมพึมพำเบาๆครั้งนี้นางติดตามมากับหลินเจิ้นเทียนและคนอื่นๆด้วยหลินตรงหลุดขำออกมาก่อนที่จะยืนขึ้นและกล่าวว่าไปเดินดูให้ทั่วกันเถอะข้าเชื่อว่าท่านปู่ยังไม่หายโกรธเร็วๆนี้เป็นแน่คงจะดีกว่าถ้าปล่อยให้ท่านพ่อและคนอื่นๆอยู่รับหน้าก็ดีชิงฐานพยักหน้าตอบรับด้วยรอยยิ้มกว้างหลินตรงให้ชิงฐานนั่งบนหลังเซียวเหยียนขณะที่เขาเดินนำทางลึกเข้าไปในดงต้นไม้เหล็กดงต้นไม้เหล็กแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมไปทั่วบริเวณผืนป่าขนาดใหญ่สภาพแวดล้อมก็งดงามเป็นธรรมชาติหากไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นพวกนั้นแล้วก็ที่นี่คงจะเป็นบ้านพักตากอากาศที่แสนงดงามเป็นแน่ดงต้นไม้เหล็กมีดินดำซึ่งมีลักษณะพิเศษจำเป็นต่อการปลูกต้นไม้เหล็กเคยมีคนบอกว่าเมื่อนานมาแล้วพื้นที่บริเวณดงต้นไม้เหล็กเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนดินดำทั้งหมดนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟตอนนี้ภูเขาไฟที่ว่าหายสาบสูญไปแล้วดินดำจึงนับเป็นทรัพยากรที่หายากในเมื่อพวกตระกูลเลยทำลายดินพวกนี้ไปแล้วข้าจึงเกรงว่าผลผลิตในอนาคตของดงต้นไม้เหล็กจะดิ่งลงเหวตามไปด้วยนี่เป็นเหตุผลให้ท่านปู่โกรธมากถึงเพียงนี้ท่ามกลางป่าเงียบสงบหลินตรงค่อยๆอธิบายให้เด็กสาวข้างกายฟังชิงฐานพยักหน้าเบาๆนางมองสำรวจไปรอบๆและกล่าวว่าอุณหภูมิในนี้สูงกว่าด้านนอกมากหลังจากได้ยินคำนี้หลินตรงถึงกับตกตะลึงถึงพยายามสัมผัสแต่กลับพบว่าตัวเองไม่สามารถรับรู้ถึงความร้อนจู่ๆเขาก็นึกออกอาจเพราะความเย็นในตัวของชิงฐานจึงทำให้นางอ่อนไหวกับอุณหภูมิรอบตัวมากกว่าคนอื่นๆเคยมีภูเขาไฟมาก่อนหรือแต่ความชื้นในนี้ค่อนข้างสูงมันมีความร้อนได้ยังไงกันขณะที่นางตั้งคำถามล่าสุดขึ้นหลินตรงที่กำลังงุนงงก็พึมพำกับตัวเองเบาๆนั่งยองๆกำดินดำขึ้นมาด้วยมือขวาชั่วเวลาที่มือสัมผัสกับดินดำจู่ๆร่างกายก็กระตุกแววตาเปื้อนปิติปรากฏขึ้นมีพลังอย่างซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้หลินตรงคว้าดินดำขึ้นมาพันรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ส่งผ่านฝ่ามือขวาตรงเข้าหาหินลึกลับของเขามีกระแสลมบางเบาถูกปล่อยออกมาจากดินดำก้อนนั้นและหินใต้ฝ่ามือของเขากำลังดูดซับมันถึงแม้จะมีเพียงเล็กน้อยทว่าากลับให้ความรู้สึกร้อนแผดเผาดังแสงดวงอาทิตย์นับเป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับพลังหินสิ่งนี้คือพลังหยางและมันมักถูกดูดซับโดยผู้ฝึกพลังระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายเท่านั้นเป็นไปได้ยังไงกันหลินตรงงุนงงดินพวกนี้บรรจุพลังหยางไว้เพียงเล็กน้อยถ้าเขาไม่ได้ครอบครองหินลึกลับก็จะไม่มีทางค้นพบพลังพวกนี้อย่างแน่นอนถ้าว่าอย่างน้อยพลังนี้ก็มีอยู่จริงเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองลึกเข้าไปในผืนป่าตรงหน้าสองคิ้วผูกติดกันเขาเดินลึกเข้าไปกว่าร้อยก้าวกำดินดำขึ้นมาอีกหนึ่งกำมือ
ยิ่งข้าก้าวเข้ามาลึกมากเท่าไรพลังอย่างในดินดำก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงหลินตงก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ถึงแม้พลังอย่างจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเทียบกับเมื่อกี้ถ้าว่าเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีที่ดินผืนไหนมีพลังอย่างซุกซ่อนที่นี่คือที่แรกที่ค้นพบหรือว่าใต้พื้นดินมีต้นกำเนิดพลังหยางพลังหยางจึงถูกส่งออกมาปะปนอยู่กับดินแววตาของหลินตงส่องประกายเขาย้ำเทสลงบนพื้นดินเบาๆดูเหมือนว่าจะมีสิ่งเล่นลับซ่อนอยู่ในดงต้นไม้เหล็กแห่งนี้ซะแล้วพี่ตงเกิดอะไรขึ้นชิงฐานที่นั่งอยู่บนหลังเซียวเหยียนถามขึ้นอย่างสงสัยหลังจากเห็นการกระทำที่ประหลาดล้ำของหลินตงหลินตงโบกมือไปมาไม่ตอบเขาเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆอยู่ในจุดหมายก่อนจะคว้าดินจากทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกขึ้นมาเพื่อทดสอบการสะสมของพลังหยางที่บรรจุในดินดินจากทิศเหนือสะสมพลังหยางไว้มากกว่าทิศอื่นหลินตงปัดดินออกจากฝ่ามือขวักเรียกชิงฐานแล้วพุ่งตัวไปทางทิศเหนือชิงฐานรีบกระตุ้นให้เสี่ยวเหยียนวิ่งตามไปมนุษย์และสัตว์อสูรวิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และแสงอาทิตย์ส่องพื้นที่ส่วนใหญ่ของดงต้นไม้เหล็กถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้บริสุทธิ์จากการสังเกตอย่างผิวเผินดูเหมือนว่าตระกูลเลยจะทุ่มเทดูแลต้นไม้เหล็กเพียงอย่างเดียวดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยออกมาสำรวจส่วนอื่นๆของป่าหลังจากวิ่งมาได้สักระยะเหลินตงก้มลงคว้าดินขึ้นมาบางส่วนเพื่อพิจารณาทิศทางก่อนที่จะมุ่งหน้าไปอีกครั้งการสำรวจนี้ใช้เวลาเกือบ1ชั่วยามในที่สุดเหลินตงจะหยุดลงตรงจุดหนึ่งดินตรงนี้มีสีดำสนิทพอเหลินตงคว้าดินขึ้นมาเขาก็สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงพลังหยางที่สะสมอยู่ภายในซึ่งมันมีมากกว่าที่อื่นๆพี่ตงที่นี่ร้อนเป็นไฟเลยบนหลังเสี่ยวเหยียนใบหน้างดงามของชิงฐานเต็มไปด้วยเหงื่อพราวตั้งแต่นางมาถึงที่นี่แห่งนี้ก็รู้สึกราวกับอยู่ในเตาเผาถ้าหลินตงไม่ได้ยินกรานว่าจะมานางคงพลัดหนีไปนานแล้วอดทนอีกนิดหลินตงยิ้มพยายามพูดปลอบโยนน้องสาวเขามองไปรอบๆพบว่าทั้งคู่เกือบจะถึงจุดสิ้นสุดของเขตป่าทั้งยังได้กลิ่นเหม็นสาบของสัตว์ป่าอีกด้วยเขาจึงให้สัญญาณมือกับชิงฐานและเดินต่อไปอย่างระมัดระวังอึดใจต่อมาหุบเขาแห่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเด็กหนุ่มสำรวจอย่างรอบคอบไปทั่วหุบเขาทันใดนั้นสายตาก็หยุดลงที่เงาร่างดำสองร่างซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกร่างทั้งสองนี้คล้ายกับเสือดำทั่วทั้งกายมีสีดำปลอดดูคล้ายกับสวมเสื้อคลุมสีดำห่อหุ้มร่างอยู่เมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบก็จะเห็นในตาดุร้ายเจ้าเล่ห์เปล่งประกายออกมาเสือดำโลหะขณะที่เขาจ้องมองเงาร่างดำคล้ายเสือตรงหน้าหลินตรงอ้าปากค้างอย่างไม่รู้ตัวเสือดำโลหะสองตัวนี้นับเป็นสัตว์อสูรพวกมันน่ากลัวพอๆกับพยัคฆ์เพลิงเลยทีเดียวเสือดำโลหะที่โตเต็มวัยจะมีพลังเทียบเท่ากับผู้ฝึกระดับเทียนหยวนจริงดูจากขนาดเจ้าสองตัวตรงหน้าคงจะโตเต็มวัยแล้วดังนั้นทั้งสองตัวนี้อาจเปรียบเทียบกับผู้ที่มีพลังระดับเทียนหยวนจริงขั้นปลายถึงสองคนหลินตงไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเพชฌฆาตซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของดงต้นไม้เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนในตระกูลเลยถึงไม่กล้าเข้ามาสำรวจป่ามันมีอันตรายดักซุ่มอยู่นี่เองเล่นตรงพึมพำกับตัวเองจังหวะที่เขาตั้งใจจะลาดถอยไปเงียบๆสัญญาณเตือนลึกลับก็เกิดขึ้นตรงฝ่ามือด้านขวาที่ทับอยู่บนพื้นการสั่นสะเทือนที่ทำให้หลินตงตกตะลึงเขาแนบตัวลงกับพื้นดินอย่างระแวดระวังหากเห็นลึกลับสั่นมากจนเป็นที่สังเกตแล้วก็แปลว่ารอบๆนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเป็นแน่หลินตงหน้าฝ่ามือขวาลงบนพื้นกดแรงสั่นสะเทือนให้เงียบเสียงลงเขาเดินตัวช้าๆคลำไปตามพื้นดินในที่สุดก็หยุดลงตรงจุดที่มีการยุบตัวของดินเล็กน้อยหลินตงจ้องตรงจุดนั้นยังสับสนตัดสินใจกำกำปั้นทุบดินลงไปอย่างแรงดินใต้กำปั้นกระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณในที่สุดหลุมดำขนาดใหญ่ชุ่นก็ปรากฏให้เห็นหลุมนี้น่าจะมีมานานแล้วแต่เพราะดินปกคลุมจึงไม่มีใครเห็นครั้นหลุมปรากฏขึ้นการสั่นสะเทือนจากฝ่ามือขวาของหลินตงก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากลังเลอยู่สักพักเขาก็ตัดสินใจยื่นมือลงไปในหลุมคำสเปสปะชิงฐานที่นั่งอยู่ด้านข้างมองหลินตงที่กำลังตอนนี้คุกเข่าอยู่บนพื้นขุดดินทรายออกจากหลุมราวกับเป็นตัวนิ่มสีหน้าแปลกใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าเรียวเล็กไม่รู้ว่าพี่ชายกำลังทำอะไรกันแน่
ภายใต้สายตาประหลาดใจของชิงฐานหลินตงยังคงขุดหลุมไปเรื่อยๆโดยใช้เวลากว่าครึ่งค่อนวันอย่างไรก็ตามสิ่งที่พบอาจมีเพียงหินกรวดเท่านั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจสักนิดหลังจากขุดเพิ่มอีกสักพักใหญ่ๆก็ยังคงไม่พบของมีค่าอะไรหลินตงรู้สึกผิดหวังและกำลังจะเลิกล้มความพยายามจู่ๆมือก็ไปคว้าถูกหินอุ่นๆก้อนหนึ่งที่อยู่ใต้หลุมเมื่อกำหินก้อนนั้นไว้ในมือหินลึกลับใต้ฝ่ามือเขาก็หยุดสั่นเจอแล้วพอสัมผัสได้ถึงการไปแดนแป้งของหินลึกลับหลินตงก็รู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากรีบดึงแขนออกมาทันทีในที่สุดหินที่ส่องแสงสีแดงก็ปรากฏในสายตาหินก้อนนี้ไม่สามารถระบุอายุได้มีสีแดงสดมีหนำซ้ำยังโปร่งใสราวกับเพชรอีกด้วยพอกำไว้ในมือจะรู้สึกอุ่นราวกับว่ากำลังอบกอดดวงอาทิตย์นี่มันหินหยางหยวนหลินตงงงไปหมดได้แต่จ้องไปที่หินโซสายสีแดงในมือเขาสูดลมหายใจเลือกฉายสีหน้าตกตะลึงออกมาหินหยางหยวนเปรียบได้กับเพชรเม็ดงามเล่ากันว่ามันถือกำเนิดจากส่วนลึกที่สุดของภูเขาไฟหินชนิดนี้ไม่เพียงดูดซับพลังหยวนระหว่างฟ้าดินยังสามารถดูดซับพลังหยางจากลาวาได้อีกด้วยหินหยางหยวนจึงเหมาะสมและดีที่สุดในการหลอมรวมเข้ากับผู้ฝึกระดับเทียนหยวนจริงหลินตงเคยได้ยินจากปากลินเซียนว่าผู้ฝึกพลังระดับเทียนหยวนจิ้นขั้นปลายในแคว้นต้าเหยียนโดยมากมักจะพกหินหยางหยวนจำนวนหนึ่งไว้กับตัวอย่างไรก็ตามวัตถุชิ้นนี้ราคาไม่ใช่น้อยดังนั้นจึงพบเห็นไม่มากนักในเมืองชิงหยางหลินตงไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะค้นพบหินหยางหยวนของจริงและยากมากที่เศษหินหยางหยวนจะปรากฏขึ้นหินชนิดนี้บ่มเพาะจากสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษเท่านั้นผืนดินใดก็ตามพบหินหยางหยวนผืนดินบริเวณนั้นย่อมมีแนวโน้มว่าจะมีแหล่งแร่หยางหยวนและถ้ามีจริงๆแล้วล่ะก็ป่าผืนนี้ก็นับเป็นแหล่งโชคลาภอันยิ่งใหญ่ของตระกูลหลินเลยทีเดียวที่นี่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนจึงมีทางเป็นไปได้ว่าแหล่งแรกของหินหยางหยวนจะอยู่บริเวณนี้หลินตงอ้าปากค้างด้วยความตื่นเต้นเขากำหินหยางหยวนในมือแน่นและลุกขึ้นยืนพอเด็กหนุ่มยืนขึ้นจู่ๆเสือดำโลหะที่ซุ่มอยู่ตรงเนินเขาด้านหน้าก็คำรามขึ้นเสียงของมันเหมือนจะพุ่งเข้ามาหาเขาโดยเฉพาะเราถูกมันหาเจอแล้วสีหน้าหลินตงเปลี่ยนไปเขารีบถอยแล้วปีนขึ้นหลังเซียวเยียนรีบคว้าเอวบอบบางของชิงฐานไว้แล้วตะโกนก้องเร็วไปกันสิ้นเสียงสั่งอันคุ้นเคยเซียวเยียนก็ขู่คำรามขึ้นเล็กน้อยก่อนจะรีบยืดขาทั้งสี่ออกพุ่งตัวออกจากป่าราวกับลมพัดสิ่งแรกที่ต้องทำคือรวบรวมกำลังพลมาที่ดงต้นไม้เหล็กซะก่อนแล้วค่อยลองหาวิธีถอนพิษในดินออกต้นไม้เหล็กที่เหลือให้ตัดลงซะก่อนแล้วลองทดสอบว่าพื้นดินยังสามารถปลูกต้นไม้เหล็กได้อยู่อีกหรือไม่ถ้าไม่สามารถปลูกได้เราจะได้ไม่เสียกำลังคนมากจนเกินไปกับพื้นดินแห่งนี้ภายในดงต้นไม้เหล็กหลังจากร้องคำรามมาตลอดทั้งบ่ายหลินเจิ้นเทียนก็สามารถระงับอาการเดือดด้านที่ไร้ประโยชน์ลงได้เขาสุดนั่งลงบนเก้าอี้พลังออกคำสั่งอย่างเคร่งขรึมรับทราบจังหวะที่หลินเจิ้นและคนอื่นๆพยักหน้าจู่ๆประตูห้องก็ถูกผลักออกอย่างแรงโดยหลินตงเขาเดินดุมๆเข้ามาหาบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่พอเห็นเนื้อตัวสกปรกและท่าทางลุกลี้ลุกลนของเด็กหนุ่มทุกคนก็พากันประหลาดใจพอตั้งท่าจะถามหลินตงก็คว้านเอาหินโปร่งใสก้อนสีแดงสดออกมามาวางไว้บนโต๊ะด้านหน้าของหลินเจิ้นเทียนท่านปู่คราวนี้ตระกูลหลินของเราขุดเจอของดีให้แล้วหินหยางหยวนหรือชายชราจ้องไปที่หินใสสีแดงสดที่หลินตงวางลงตรงเบื้องหน้าหลินเจิ้นเทียนแสดงอาการประหลาดใจออกมาเล็กน้อยไม่นานก็หยิบหินใสสีแดงสดออกมาจากแขนเสื้อของตนเช่นกันใช่แล้วมันมีลักษณะเดียวกันกับของหลินตงเจ้าเด็กน้อยเจ้านี่ยังโชคดีซะจริงๆหลินเจิ้นเทียนหัวเราะครึกครื้นหยิบถ้วยชาด้านข้างขึ้นมาจิบก่อนจะพูดว่ามอบหินหยางหยวนนี้ให้กับบิดาของเจ้าเถิดเขาต้องการมันอยู่พอดีท่านปู่หินนี้ถูกฝังอยู่ในส่วนลึกของดงต้นไม้เหล็กข้าคาดว่าน่าจะมีสายแรกของหินหยางหยวนซ่อนอยู่ในบริเวณนั้นสีหน้าของหลินตงตื่นตระหนกเล็กน้อยทันทีที่หลินตงพูดจบหลินเจิ้นเทียนก็สำลักน้ำชาออกจากปากเขารีบลุกขึ้นยืนจ้องไปที่หลินตงด้วยสองตาแดงกำน้ำเสียงสั่นเทาจะว่าอะไรนะสายแรกของหินหยางหยวนหรือกลางลานกว้างหลินเซและหลินเขินเองก็ตกตะลึงกับคำพูดของหลินตงเช่นกันพวกเขารู้ถึงความสำคัญของมูลค่าของหินหยางหยวนเป็นอย่างดีสำหรับผู้ฝึกระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหินชนิดนี้จะช่วยพวกเขาได้มาก
หากตระกูลหลินสามารถค้นพบสายแรกของหินหยางหยวนมันจะเป็นขุมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลเมื่อเทียบกันแล้วธุรกิจการค้าไม้เหล็กแทบไร้ค่าไปเลยตระกูลเหลิดที่อยู่ที่นี่มาหลายปีก็ยังคาดไม่ถึงว่าจะมีสมบัติมูลค่ามหาศาลซุกซ่อนอยู่ภายใต้ดงต้นไม้แห่งนี้แน่นอนถ้าพวกนั้นรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็แม้จะพยายามยั่วยุด้วยลูกพยัคฆ์เพลิงสัก10ตัวพวกเขาก็คงไม่แม้แต่จะคิดวางดงต้นไม้เหล็กเป็นเดิมพันเด็ดขาดหลินตรงพยัคฆ์หน้าชี้ไปที่หินสดใสสีแดงสดและเอ่ยว่าข้าขุดมันขึ้นจากบริเวณนั้นท่านปู่พวกท่านก็รู้ดีว่าหินหยางหยวนมักจะไม่ปรากฏขึ้นอย่างไรที่มาที่ไปหลินเจียและหลินเคินถอนหายใจออกมาอย่างแรงแลกเปลี่ยนสายตากันต่อมาทั้งคู่พูดขึ้นพร้อมกันด้วยน้ำเสียงแหบห้าวบริเวณดงต้นไม้เหล็กแห่งนี้เคยเป็นภูเขาไฟเมื่อนานมาแล้วนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดหินหยางหยวนเป็นไปได้ที่จะมีสายแรกของหินหยางหยวนหลงเหลืออยู่บริเวณใกล้เคียงพาข้าไปที่นั่นเสียงลมหายใจของหลินเจิ้นเทียนดังขึ้นอย่างใจร้อนชายชราเดินวนไปวนมารอบๆร้านขนาดใหญ่ก่อนจะออกคำสั่งขึ้นอย่างเร่งด่วนหลินตรงพยักหน้าตอบกลับว่าแต่ว่าที่ตรงนั้นมีเสือดำโลหะเฝ้าอยู่2ตัวครั้นได้ยินเรื่องเสือดำโลหะ2ตัวนั้นสีหน้าของหลินเจิ้นเทียนก็เปลี่ยนไปชายชรากัดฟันแน่นกล่าวว่าไม่สำคัญหรอกถ้าตรงนั้นมีสายแรกของหินหยางหยวนอยู่แล้วก็อย่าว่าแต่เสือดำโลหะ2ตัวนั่นเลยถึงจะมีมากกว่านี้เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดมันพอได้ยินคำพูดนี้หลินตรงก็พยักหน้าปราศจากการรีรอใดๆเด็กหนุ่มหันหลังกลับวิ่งออกจากร้านเพื่อไปเรียกเซียวเหยียนเขาขึ้นขี่หลังมันนำคนทั้ง3ประกอบด้วยหลินเจิ้นเทียนหลินเซียวและหลินเคินไปด้านหลังของป่าลึกพวกเขาเดินทางด้วยความเร็วสูง1ก้านทูบต่อมาทั้ง4ก็ถึงบริเวณที่หลินตรงค้นพบหินหยางหยวนเสือดำลงหาจริงๆซะด้วยเมื่อยืนอยู่ด้านบนสุดของหุบเขาหลินเจิ้นเทียนมองลงไปเห็นเสือดำโลหะ2ตัวพรางพองกสีใสอย่างเคร่งเครียดสัตว์อสูร2ตัวนี้มีพลังมากพอๆกับผู้ฝึกระดับเทียนหยวนจริงขั้นปลายคิดจะกำจัดพวกมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ด้านหลังหลินเซียวและหลินเคินกำลังใช้พรวดขุดรอบๆหลุมที่หลินตรงค้นพบหินหยางหยวนภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคงจะไม่ทันการหากจะใช้แรงงานคนดังนั้นทั้งสองจึงประสานพลังปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองอีกด้านหนึ่งหลินตรงอดขบขันไม่ได้หลังจากเห็นหลินเซียวและหลินเคินขุดดินราวกับคนงานหลินเซียวและหลินเคินไม่มีเวลาจะมาสนใจหลินตรงพวกเขายังคงจดจ่ออยู่กับการขยับพวเพิ่มขนาดของหลุมยังไม่หยุดยั้งต้องขอบคุณความพยายามของผู้มีพลังระดับเทียนหยวนจริงขั้นปลายทั้งสองคนเวลาเกือบหนึ่งชั่วยามหลุมเล็กๆที่เคยกว้างเพียงชุ่นเดียวกลับกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่กว้างหลายจ้างถึงอย่างนั้นสิ่งที่ทำให้หลินตรงงุนงงก็คือความว่างเปล่าแม้ว่าพวกเขาจะขุดหลุมลึกลงไปสักเพียงใดแต่ก็ไม่พบหินหยางหยวนเลยแม้แต่ก้อนเดียวทะว่าการสั่นสะเทือนของหินลึกลับภายใต้ฝ่ามือของเขาก็ยังคงมีเป็นระยะนี่เป็นสัญญาณบอกให้เขารับรู้ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างล่างดวงอาทิตย์คล้อยลงจนลับขอบฟ้าในอีกไม่ช้าแสงเล็กๆของดวงจันทร์จะเริ่มเข้ามาครอบคลุมทั่วพื้นที่แสงที่สะท้อนลงมายังพื้นดินสลัวลงเรื่อยๆท่านพ่อข้าเกรงว่าคราวนี้ตรงจะแค่โชคดีเท่านั้นในหลุมลึกหลินเซียวปาดเหงื่อออกพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองไปยังหลินเจิ้นเทียนที่กำลังแสดงความวิตกกังวลให้เห็นชายชราฝืนยิ้มตอบเมื่อได้ยินคำพูดนี้หลินเจิ้นเทียนก็ถอนหายใจแววตาเต็มไปด้วยความหมดหวังดูเหมือนว่าเขาจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปไม่ว่าอย่างไรการจะเจอสายแรกของหินหยางหยวนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลิกขุดเถอะนี่ก็มืดมากแล้วหลินเจิ้นเทียนโบกมืออย่างอ่อนแรงหลินเซียวและหลินเคินที่อยู่ในหลุมลึกพยักหน้ารับทราบพวกเขาฟื้นยิ้มออกมาอย่างเจ็บปวดวันนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะไม่เป็นใจเอาซะเลยแรกเริ่มก็ได้รับดงต้นไม้เหล็กที่ผุพังมาตอนนี้ยังต้องมาทำงานเยี่ยงแรงงานทาสอยู่ที่นี่เกือบทั้งวันดวงอาทิตย์คอยลงรับขอบฟ้าในอีกไม่ช้าแสงเล็กๆของดวงจันทร์จะเริ่มเข้ามาครอบคลุมทั่วพื้นที่แสงที่สะท้อนลงมายังพื้นดินสลัวลงเรื่อยๆท่านพ่อข้าเกรงว่าคราวนี้ตรงจะแค่โชคดีเท่านั้นในหลุมลึกหลินเซียวปาดเหงื่อออกพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองไปยังหลินเจิ้นเทียนที่กำลังแสดงความวิตกกังวลให้เห็นชายชราฝืนยิ้มตอบเมื่อได้ยินคำพูดหลินเจิ้นเทียนก็ถอนหายใจแววตาเต็มไปด้วยความหมดหวังดูเหมือนว่าเขาจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไป
ไม่ว่าอย่างไรการจะเจอสายแรกของหินหยางหยวนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลิกขุดเถอะนี่ก็มืดมากแล้วหลินเจิ้นเทียนโบกมืออย่างอ่อนแรงหลินเซียและหลินเขินที่อยู่ในหลุมลึกพยักหน้ารับทราบพวกเขาฝืนยิ้มออกมาอย่างเจ็บปวดวันนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะไม่เป็นใจเอาซะเลยแรกเริ่มก็ได้รับดงต้นไม้เหล็กที่ผุพังมาตอนนี้ยังต้องมาทำงานเยี่ยงแรงงานทาสอยู่ที่นี่เกือบทั้งวันเมื่อหลินตรงเห็นสีหน้าผิดหวังของพวกเขาหัวคิ้วก็ยิ่งผูกกันแน่นกว่าเดิมทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็กระโจนตัวมุดลงไปในหลุมยักษ์คว้าเอาพลั้วจากหลินเซียวไปก่อนที่จะขุดลงพื้นดินอย่างบ้าคลั่งพอเห็นการกระทำของหลินตรงหลินเซียวก็รู้ว่าบุตรชายยังไม่อยากยอมแพ้จึงได้แต่ถอนหายใจเบาๆแตะลงไปที่ไหล่ของเขาพอกำลังจะบอกให้บุตรชายตัดใจประซักเธอก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากตรงจุดที่หลินตรงกระแทกพลั้วท่ามกลางป่าลึกอันเงียบสงัดเสียงไม่ได้ดังมากนักแต่เสียงนี้ทำให้หลินเจิ้นเทียนและบุตรชายทั้งสองตัวสั่นสะท้านพวกเขาพร้อมใจกันหันไปมองบริเวณที่พวกเจาะลงไปตรงนั้นพวกเขาเห็นแสงสีแดงใสส่องประกายลอดออกมาจากเศษดินทั้งสามคนยืนอย่างตะลึงงันจ้องเขม่งไปที่แสงเรืองรองสีแดงไม่กี่อึดใจต่อมาหลินเจิ้นเทียนก็หุ่นตัวลงมาด้านล่างเพียงสะบัดแขนเสื้อครั้งเดียวก็ทำให้เกิดกระแสลมกำลังแรงสูงผืนดินพลิกขึ้นทันทีเมื่อเศษดินถูกปัดออกแสงสีแดงสาดประกายก็ปรากฏขึ้นทันทีสิ่งที่พวกเขาเห็นเบื้องหน้าคือประกายแสงที่ส่องมาจากชั้นหินโปร่งใสเมื่อมองใกล้ๆจะเห็นสีแดงรางๆซ่อนอยู่ในเนื้อหินอีกทีดูราวกับอัญมณีน้ำงามที่ส่องสว่างพราวพรายตาแสงสีแดงสะท้อนใส่ใบหน้าทั้งสี่และบนใบหน้าก็ฉายแววปราบปลื้มปิติอย่างถึงที่สุดนี่มันหินหยางหยวนแน่เลยหลินเขินจ้องหินชั้นสีแดงเหมือนคนเสียสติร่างกายก็เริ่มสั่นเทิมอย่างมิอาจห้ามตระกูลหลินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งนี้สวรรค์เมตตาตระกูลเราแล้วหลินเจิ้นเทียนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตื่นตันใจเสียจนน้ำตาหยดลงผ่านใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยที่เหี่ยวย่นตอนนี้ตระกูลหลินได้ครอบครองสายแรกของหินหยางหยวนแล้วความมั่งคั่งของตระกูลหลินจะพุ่งสูงเสียดฟ้าเมื่อถึงตอนนั้นทั่วทั้งเมืองชิงหยางหรือแม้กระทั่งแคว้นต้าเหยียนไม่ว่าที่ไหนก็จะดูแคลนตระกูลหลินไม่ได้หลินตรงถอนหายใจโล่งอกยามที่กวาดตามองสีหน้าปลื้มใจของทุกคนเขาโยนพลั้วในมือทิ้งนั่งลงบนชั้นหินราวกับจะซึมซับสัมผัสอันอบอุ่นที่ปลดปล่อยออกมาจากมันรอยยิ้มเย้ยหยันเกิดขึ้นบนใบหน้าหลินตรงเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าหากตาเท่าเหลยเป้ารู้เรื่องสมบัติล้ำค่าภายในดงต้นไม้เหล็กนี้เข้าจะกระอักเลือดตายด้วยความเครียดแค้นหรือไม่หลินเจิ้นเทียนตัดสินใจเก็บเรื่องการค้นพบสายแร่หินหยางหยวนไว้เป็นความลับมีเพียงหลินเซียวหลินตงและอีกไม่กี่คนที่ล่วงรู้ความลับนี้พอเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับตระกูลหลินถ้าหากพัฒนาพื้นที่ที่พบเจอแร่สำเร็จกลายเป็นเหมืองอิทธิพลของพวกเขาจะมุ่งทะยานขึ้นฟ้าแม้แต่บ้านตระกูลเลยที่เด่นดังที่สุดในเมืองชิงหยางก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้แน่นอนว่าที่ต้องปกปิดก่อนที่จะเริ่มการขุดเพราะถ้าข่าวนี้หลุดออกไปที่ตระกูลเลยพวกตระกูลเลยและเซียอาจจะร่วมมือกันและทำทุกวิถีทางเพื่อบดขยี้ตระกูลหลินหลังจากยืนยันว่าจะจัดตั้งเหมืองแร่แล้วหลินเจิ้นเทียนจะตัดสินใจย้ายคนครึ่งหนึ่งของตระกูลหลินมาตั้งถิ่นฐานในเขตดินแดงของโรงต้นไม้เหล็กเขาดำเนินการทุกอย่างอย่างรอบคอบรัดกุมเน้นระบบความปลอดภัยของโรงต้นไม้เหล็กเป็นที่ตั้งคนงานกว่าพันคนที่ถูกจ้างมาส่วนมากมีหน้าที่ตัดต้นไม้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงงานบางหน้ากลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อตระกูลหลินอย่างแนบแน่นจะถูกส่งเข้าไปในป่าลึกอย่างลับๆเพื่อขุดสายและพัฒนาเมืองนี่ต่างหากคือภารกิจหลักถ้าว่าพวกเขาต้องกำจัดเสือดำโลหะสองตัวนั้นออกไปก่อนไม่อย่างนั้นภารกิจเหมืองแรกคงจะไม่ราบรื่นหลายปีที่ผ่านมาเสือดำโลหะสองตัวนี้อยู่ที่นี่มานานพวกมันมีพลังระดับเทียนหยวนจริงบวกกับผิวหนังที่แข็งราวกับโลหะและความเร็วราวกับสายฟ้าแม้แต่ผู้ฝึกระดับเทียนหยวนจริงขั้นปลายด้วยกันยังถือว่าพวกมันเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามการที่จะต่อสู้กับเสือดำโลหะนั้นหลินเจิ้นเทียนกับทุกคนต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีท่านปู่ของหลินตงวางแผนเข้าร่วมการต่อสู้นี้ด้วยตัวเองพวกเขาระมัดระวังเป็นอย่างมากกับเสือดำโลหะเพราะหากเผลอไผ่เพียงเล็กน้อยอาจจะนำมาซึ่งความหายนะก็เป็นได้
พื้นที่ที่ยกสูงด้านบนของหุบเขาหลินตรงกำลังมองลงไปยังเสือดำโลหะทั้งสองเขากวาดสายตาไปทั่วจากนั้นร่างทั้งสามก็กระโจนลงจากจุดบนสุดของยอดเขาลงไปเบื้องล่างเท้าของทุกคนแตะลงบนพื้นทั้งเท้าเบาและมั่นคงทันทีที่ปลายเท้าของหลินเจิ้นเทียนและผู้บุกรุกอีกสองคนเท้าแตะพื้นเสือดำเหล็กทั้งสองก็รับรู้ถึงการมาเยือนเสียงคำรามต่ำดังก้องขึ้นทันควันข้าจะจัดการตัวหนึ่งให้พวกเจ้าสองคนจัดการอีกตัวเราต้องจบศึกครั้งนี้ให้เร็วที่สุดถ้าพวกมันหนีไปได้อนาคตอาจจะมีปัญหาตามมาหลินเจิ้นเทียนจ้องเสือดำโลหะสองตัวอย่างโหดเหี้ยมเขาเห็นพวกมันสองตัวกระโจนขึ้นมายืนบนหินอย่างคล่องแคล่วเสียงตะโกนทุ่มต่ำดังขึ้นหลินเจิ้นเทียนพุ่งตัวออกไปหาแสงสว่างของพลังหยวนส่งออกมาจากร่างชายชราพลังกำลังมหาศาลของพลังหยวนรวมตัวกันกับพลังหยินและหยางภายในร่างของหลินเจิ้นเทียนได้อย่างยอดเยี่ยมพลังเทียนหยวนจริงขั้นปลายหรืออีกก้าวเดียวท่านปู่ก็จะรวมพลังหยินและหยางเข้าด้วยกันและก้าวเข้าสู่การก่อกำเนิดหยวนตันในร่างแล้วหลินตรงพยักหน้าเบาๆค่อยๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับท่านปู่ขณะมองไปยังท่าทางสง่างามของหลินเจิ้นเทียนแต่เมื่อนึกถึงว่ายากเพียงใดที่จะก่อกำเนิดหยวนตันให้ร่างเขาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้การได้ครอบครองพลังหยวนขั้นสูงสุดแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าจอมยุคชั้นสูงอย่างแท้จริงแคว้นใต้หยินอันเกรียงไกรผู้ที่อยู่ขั้นเทียนหยวนตันเท่านั้นที่จะควรค่าแก่การเป็นที่รู้จักถึงแม้จะมีผู้ฝึกพลังระดับเทียนหยวนจี้ในเมืองชิงหยางเพียงไม่กี่คนแต่ก็ไม่ได้นับว่าหายากตระกูลเหล่ยตระกูลเดียวก็มีถึง 4-5 คนที่อยู่ในขั้นนี้ถ้าว่าทั่วทั้งเมืองชิงหยางกลับไม่มีผู้ที่ก้าวไปถึงระดับหยวนตันเลยแม้แต่คนเดียวจากข้อเท็จจริงนี้เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ายากเย็นมากที่ผู้คนหนึ่งจะสามารถรวบรวมพลังหยินและหยางเข้าด้วยกันและบีบอัดมันลงไปจนก่อกำเนิดหยวนตันได้ระหว่างที่หลินตรงกำลังวิตกอยู่นั้นการต่อสู้ด้านล่างก็เริ่มขึ้นแล้วพลังหยวนโหดเหี้ยมที่พุ่งออกมาทำให้กรวดหินดินทรายลอยฟุ้งพลังระดับนี้ไม่ได้เห็นกันได้ทั่วไปนักยากเหลือเกินที่จะกำจัดเสือดำโลหะจากการคาดคะเนของหลินตรงเสือดำโลหะสองตัวนี้จะต้องอยู่ในระดับเทียนหยวนจินขั้นต้นในเมื่อหลินเจิ้นเทียนฝึกถึงระดับเทียนหยวนจินขั้นปลายมานานหลายปีมีหนำซ้ำยังมีหลินเซียวกับหลินเคินที่ยังมีพลังอยู่ในระดับเทียนหยวนจินขั้นกลางคอยช่วยเหลือพวกเขาทั้งสามคนสามารถเอาชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ได้ไม่ยากและก็เป็นไปตามคาดเมื่อหลินเจิ้นเทียนหลินเซียวและหลินเคินใช้วรยุทธ์เข้าจัดการเจ้าเสือดำโลหะก็โดนโจมตีอย่างไร้ความปราณีสัญญาณแห่งชัยชนะของพวกเขาดูเหมือนจะค่อยๆปรากฏขึ้นเสียงร้องคำรามดังต่อเนื่องออกมาจากปากของสัตว์อสูรในที่สุดพวกมันก็จนมุมที่กรามหุบเขาจู่ๆเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นหลินตรงรีบหันไปมองเห็นว่าหลินเจิ้นเทียนกำลังแทงนิ้วทั้งสองลงไปยังบริเวณหน้าผากของเสือดำโลหะพลังหยวนแรงกล้าพุ่งออกไปทำให้สองนิ้วของหลินเจิ้นเทียนคมกริบราวกับดาบที่เจาะตรงเข้าไปที่กะโหลกของเสือดำโลหะเขาปรีดชีพมันทันทีดัชนีฉุนหยวนเมื่อมองเห็นการโจมตีที่คุ้นเคยแววตาของหลินตรงก็ส่องประกายวาววับหลินเจิ้นเทียนมีพลังหยวนอยู่ในระดับเทียนหยวนจีนขั้นปลายซะด้วยเคล็ดวิชาดัชนีฉุนหยวนของเขาร้ายกาจมากกว่าของหลินตรงหลายเท่าหลินตรงไม่เคยมั่นใจว่าตนเองจะใช้นิ้วทะลวงกะโหลกของสัตว์อสูรขั้นสูงได้เหมือนที่เห็นตรงหน้าพอหลินเจิ้นเทียนประดิษฐ์ชีพเสือดำโลหะได้1ตัวอีกตัวที่เหลือก็ส่งเสียงคำรามออกมายังโกรธจัดเมื่อเสียงคำรามดังก้องเสียงร้องของสัตว์ร้ายตัวอื่นๆก็ขานรับมาจากรอบทิศทางดูเหมือนว่าเจ้าเสือดำโลหะตัวนี้จะคำรามเพื่อหาพรรคพวกมาข่มขวัญก่อนโจมตีศัตรูหลินเจิ้นเทียนรับรู้ถึงความไม่พอใจของสัตว์ป่าที่ประสานเสียงใส่เขาเป็นทอดๆสีหน้าของชายชราเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าสัตว์อสูรเช่นเสือดำโลหะจะสามารถเรียกสัตว์ป่าตัวอื่นๆให้มาร่วมวงได้ด้วยถึงแม้สัตว์ป่าพวกนั้นจะไม่น่าวิตกสักเท่าไหร่ทว่าหากจำนวนของพวกมันมากพอพวกเขาคงต้องเจอกับปัญหาใหม่แน่นอนหลินเจิ้นเทียนขมวดคิ้วเข้าหากันจังหวะเดียวกันด้านบนของหุบเขาก็มีสีแดงส่องสว่างออกมากระทันหันพร้อมเสียงคำรามก้องเสียงที่สองที่มาพร้อมกับแสงสีแดงทำให้ฝีเท้าของสัตว์ป่าตัวอื่นๆหยุดชะงักลงดูเหมือนว่าพยัคฆ์เพิ่งก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลินเจิ้นเทียนถอนหายใจโล่งอกที่ด้านข้าง
หลินเซียนและหลินเคินพร้อมใจกันรมรันพันตูโจมตีเสือดำตัวสุดท้ายด้วยปลายนิ้วแหลมคมจากด้านหน้าและด้านหลังในที่สุดก็จัดการมันได้รับมือยากจริงๆหลินเซียนและหลินเคินพูดขึ้นพลางเช็ดมือมองไปยังร่างของเสือดำโลหะสองร่างที่ล้มลงเสี่ยวเหยียนยอดเยี่ยมมากด้านบนสุดของหุบเขาหลินตงยิ้มพลางเอ่ยปากชมเจ้าพยักเพลิงที่อยู่ด้านข้างและลูบหัวมันไปมาเสี่ยวเหยียนอ้อนหลินตงอย่างสนิทสนมก่อนที่จะปล่อยเสียงคำรามดังก้องออกมาอีกหนจากนั้นก็ปีนลงไปด้านล่างของหุบเขามันเข้าไปใกล้ศพของเสือดำโลหะอ้าปากฉีกทึงร่างของพวกมันออกจากกันเผยให้เห็นก้อนลูกแก้ววิญญาณสีดำสองก้อนในซากศพด้วยการตวัดลิ้นเพียงครั้งเดียวลูกแก้ววิญญาณทั้งสองก็ถูกกลืนลงไปในท้องของเสี่ยวเหยียนไอ้ตัวเล็กนี่ฉลาดหลักแล้วซะจริงมันรู้ด้วยว่ามีลูกแก้ววิญญาณอยู่ในร่างของสัตว์อสูรทุกตัวสติปัญญาของมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหลินเจิ้นเทียนเลิกคิ้วขึ้นสัตว์อสูรทั่วไปมักจะไม่ฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนี้ท่านพ่อเราแก้ไขอุปสรรคข้อสุดท้ายสำเร็จแล้วเริ่มลงมือทำเหมืองได้ดีหรือไม่หลินเขินระบายยิ้มออกมาแล้วถามขึ้นด้วยความตื่นเต้นแน่นอนหลินเจิ้นเทียนยิ้มรับพยักหน้ากล่าวว่าวันรุ่งขึ้นข้าจะส่งหลินมากไปที่เมืองเหยียนสิ่งแรกที่เราต้องทำคือพบปะพูดคุยกับพ่อค้าเพื่อหาช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนหินอย่างด่วนนี่หลังจากนั้นพวกเราก็จะเริ่มลงมือขุดสายแลกเพื่อทำเป็นเหมืองหินพูดจบหลินเจิ้นเทียนเอาสองมือไขว้หลังครีรอยยิ้มเรียบง่ายก่อนจะเอ่ยต่อเบาๆสักวันต้องเป็นวันของเราตระกูลเหลยและตระกูลเสี้ยกดขี่ตระกูลหลินมานานมากแล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องชดใช้สักทีเมื่อได้ยินคำพูดนี้ประกายเยือกเย็นก็ปรากฏขึ้นในแววตาของหลินเสี้ยและหลินเคินทั้งสองพงกศีรษะรับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้แต่อดทนต่อการกระทำนั้นอย่างเงียบๆความแค้นมากมายก่อขึ้นภายในใจถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะชำระหนี้แค้นทั้งหมดเมืองชิงหยางตระกูลเลยเป้ากำลังพักผ่อนอย่างสบายใจบนเก้าอี้หนานุ่มภายในห้องโถงหรูข้างๆมีสาวงามสองคนกำลังนวดเฟ้นให้อย่างระมัดระวังมีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับตระกูลหลินหรือไม่เลยเป้าที่ดวงตากำลังเคลิ้มจนใกล้จะปิดจู่ๆก็ถามขึ้นตระกูลหลินได้เกณฑ์คนจำนวนมากเข้าไปในดงต้นไม้เหล็กมีหนำซ้ำพวกเขายังวางเวรยามป้องกันไว้อย่างหนาแน่นด้านข้างเลยเป้าชายวัยกลางคนแต่งกายด้วยชุดปักลายงดงามตอบกลับชายผู้นี้คือเลยพีรองผู้นำตระกูลเลยและยังเป็นบิดาของเลยลี่ก็แค่พวกบ้านนอกอย่างที่คิดไว้พวกมันที่ไร้ค่าจริงๆเมื่อได้ยินการรายงานนี้เลยเป้าถึงกับหัวเราะออกมาทันทีตอนนี้พื้นที่ในดงต้นไม้เหล็กส่วนใหญ่ถูกทำลายมูลค่าก็หายไปเกือบหมดถึงอย่างนั้นตระกูลหลินก็ยังคงออกอาการราวกับว่าได้เจอสมบัติล้ำค่าอย่างไรอย่างนั้นถึงแม้ดงต้นไม้เหล็กจะสูญเสียความรุ่งโรจน์ก่อนหน้านี้ไปสักเกลี้ยงแต่สำหรับพวกเหลือขอก็ยังคงเป็นทรัพย์สินล้ำค่าอยู่ดีพวกมันจะยอมแพ้ง่ายๆได้ยังไงเลยพียิ้มพลางตอบกับไอ้พวกสารเลวตระกูลหลินทำให้ตระกูลเหล็กของเราเสียดงต้นไม้เหล็กไปข้าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบง่ายๆแน่เลยเป้าเบิกตากว้างทั้งสองข้างขึ้นเผยให้เห็นสายตาเยือกเย็นชายชราหันกลับมามองเลยพี่ที่ยืนอยู่ด้านข้างสั่งว่าไปที่เมืองเหยียนใช้ทุกเส้นสายของเราที่มีป้องกันการซื้อขายต้นไม้เหล็กของตระกูลหลินข้าอยากจะแน่ใจว่าไม่มีใครค้าขายกับพวกมันเมื่อได้รับคำสั่งใบหน้าของเลยพี่ก็มีแววตาสีหน้าเย้ยหยันเลยรีบเป็นยังไงบ้างจู่ๆเลยเป้าก็เอ่ยถามต้องพ่ายแพ้ให้กับเด็กอ่อนหัดจากตระกูลหลินเรื่องนี้ส่งผลค่อนข้างมากกับเขาเลยพีถอนหายใจเรื่องแพ้ชนะในการต่อสู้เป็นเรื่องปกติถ้าเขาไม่สามารถยอมรับได้อนาคตข้าจะคาดหวังอะไรไว้กับเขาได้เล่าเลยเป้าเลิกคิ้วขึ้นสักพักก่อนจะกล่าวต่อว่าประเดี๋ยวเจ้าไปที่คลังเก็บของเราเอายาหยางหยดออกมาให้ข้าของสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพัฒนาในการฝึกของเขาให้เร็วขึ้นอนาคตค่อยหาโอกาสเด็ดหัวไอเด็กเวนจากตระกูลหลินนั่นได้แน่นอนขอบคุณท่านพ่อหลังจากได้ยินคำว่ายาหยางหยวนสีหน้าของผู้เป็นบุตรชายก็ปลื้มปิติรีบขอบคุณบิดาโดยเร็วไปเถอะแล้วอย่าลืมสั่งไอ้พ่อจำนวนคนเพื่อคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของตระกูลหลินด้วยล่ะมันไม่ง่ายหรอกที่จะแย่งของตระกูลเลยไป
เมื่อพูดจบสีหน้าชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเลยเป้าหลังจากที่เสือดำโลหะถูกปลิดชีพการพัฒนาเหมืองแรกก็เริ่มขึ้นอย่างลับๆทุกคนที่ถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเข้มงวดแรงงานที่ถูกคัดเลือกว่ามีความตั้งใจจริงที่จะอุทิศตัวทำงานเพื่อตระกูลหลินจะได้รับอนุญาตให้นำครอบครัวเข้ามาอาศัยภายในดงต้นไม้เหล็กวิธีนี้ไม่เพียงให้ที่อยู่อาศัยแก่พวกเขาแต่ยังเป็นแผนสำรองอันเป็นหนทางป้องกันความลับของดงต้นไม้เหล็กมีให้รั่วไหลออกไปได้อีกด้วยภารกิจนี้หลินตงพอช่วยเหลือได้บ้างเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รีบกลับเข้าเมืองจุดความสนใจของหลินตงคือผืนป่าเก่าแก่ที่ห้อมล้อมดงต้นไม้เหล็กและสัตว์อสูรข้างในต่างหากเขาตั้งใจจะใช้ที่นี่เป็นการฝึกยุทธของตนหลังจากปะทะกับใต้เอินและคู่หูสองผู้คุมของตระกูลเลยหลินตงเข้าใจทันทีว่าตนเองยังขาดประสบการณ์ต่อสู้ถ้าหากไม่มีพลังหยวนและเคล็ดวิชาต่อสู้ชั้นเลิศอยู่ในมือยามเมื่อนั้นเขาคงลำบากไปแล้วเมื่อพิจารณาถึงการฝึกฝนวิทยายุทธอย่างจริงจังมนุษย์ไม่ได้อยู่ในสายตาของหลินตงเลยแม้แต่น้อยสัตว์อสูรต่างหากที่เขาหวังจะเอาไปเป็นคู่ซ้อมดังนั้นป่าลึกรอบๆดงต้นไม้เหล็กจึงเป็นสนามซ้อมรบให้เขาเป็นอย่างดีท่ามกลางผืนป่าเงียบสงบจู่ๆเสียงคำรามด้วยความเกลือกระดังก้องขึ้นทำให้ต้นไม้ใบหญ้าสั่นไหวไปทั่วในสถานการณ์โกลาหลวุ่นวายนี้มองดีๆจะเห็นหมาป่าขนาดใหญ่กำลังกระโจนเข้าหามนุษย์คนหนึ่งทันทีที่หมาป่ายักษ์กำลังอ้าปากเหม็นคาวขึ้นเพื่อที่จะงับลงบริเวณลำคอของมนุษย์ร่างของเขาก็ปล่อยพลังหยวนออกมาจากนิ้วมือ2นิ้วเสียบเข้าไปใต้ท้องน้อยของหมาป่าอย่างแรงเลือดสีแดงสดพุ่งกระจายเลือดสดๆไหลทะลักมนุษย์ผู้นั้นพยายามผลักร่างหมาป่าออกห่างและปลิดชีพมันเสียตามร่างกายมีรอยแผลจากการต่อสู้เป็นจำนวนมากเขาผู้นี้มีประสบการณ์ในการต่อสู้อย่างโชคชนเป็นแน่เขายืนหอบหายใจอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ผุดลุกขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าอ่อนเยาว์ของเด็กหนุ่มใช่แล้วนี่คือหลินตงหลินตงหันไปมองหมาป่ายักษ์ที่ล้มลงแทบเท้าอดหัวเราะออกมาอย่างเสียไม่ได้หมาป่าเคี้ยววายุคือสัตว์อสูรที่มีพลังเทียบเท่ากับผู้ฝึกระดับตี้หยวนจริงเวลา2นาทีที่ผ่านมาหลินตงต่อสู้กับพวกมันนับครั้งไม่ถ้วนตอนแรกทำได้เพียงล่าถอยทว่าตอนนี้เพียงเป่าลมครั้งเดียวก็สามารถปฏิชีพพวกมันได้แล้วเทียบกับเมื่อ2เดือนก่อนหลินตงไม่ได้ดูแตกต่างมากนักอย่างไรก็ตามเขาดูโดดเด่นขึ้นการที่ดูโดดเด่นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหล่อเหลาหากแต่เกี่ยวกับร่องรอยของประสบการณ์ชีวิตที่ฉายชัดขึ้นทั่วร่างเป็นกลิ่นอายของผู้ที่เคยผ่านความเป็นความตายของชีวิตมาแล้วอย่างโชคชนเท่านั้นจึงจะมีหลังจากที่หลินตงสังหารสัตว์ป่าเที่ยววายุลงจู่ๆเงาสีแดงเพลิงก็พุ่งออกมาจากป่าฉีกซากศพของหมาป่าออกจากกันเมื่อมันหาลูกแก้ววิญญาณของสัตว์อสูรไม่พบจึงปล่อยเสียงคำรามออกมาอย่างไม่พอใจเงาสีแดงนี่คือเสี่ยวเหยียนนั่นเองตลอด2เดือนที่ผ่านมามันติดตามไปเป็นเพื่อนหลินตงโดยที่ตัวมันเองก็ถูกขัดเกลาทักษะการต่อสู้ตามเจ้านายไปด้วยดังนั้นมันในตอนนี้ก็มีแผลเป็นในร่างกายอันไม่ถ้วนเช่นกันอันเป็นผลจากการต่อสู้กับสัตว์อสูรตัวอื่นๆจากที่ผ่านการต่อสู้มายาวนานถึง2เดือนเสี่ยวเหยียนเริ่มมีกลิ่นคาวเลือดติดอยู่บนกายรอยแผลเป็นตามร่างทำให้มันดูน่าเกรงขามเป็นพิเศษมีหน่ำซ้ำความทะนงองอาจในแบบฉบับของพยัคฆ์เพลิงค่อยๆเปล่งประกายขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วท่ามกลางสภาพแวดล้อมปกติการเจริญเติบโตของเสี่ยวเหยียนค่อนข้างแปลกประหลาดถึงมันจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีได้สวาปามลูกแก้ววิญญาณของสัตว์อสูรเข้าไปบ้างจากการดูแลของเหลินตงแต่ก็ไม่น่าโตเลยถึงเพียงนี้การเติบโตของเสี่ยวเหยียนจากแรกเกิดจนผ่านมาครึ่งปีเรียกได้ว่าก้าวกระโดดร่างของมันเกือบจะเทียบเท่าพยัคฆ์เพลิงที่โตเต็มวัยอยู่แล้วซึ่งน่าประหลาดใจเป็นอย่างมากจากที่หลินตงรู้มาลูกพยัคฆ์เพลิงของวูหยุนมีขนาดเท่าน่องขาของเขาเท่านั้นเองยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการต่อสู้ของเจ้าลูกพยัคฆ์เพลิงอีกตัวก็ห่างชั้นจากเสี่ยวเหยียนของเขามากทีเดียวหากพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างพวกมันหลินตงเองก็พูดไม่ออกเขารู้สึกขอบคุณที่วันนั้นตัดสินใจเลือกตามที่หินลึกลับส่งสัญญาณบอกถึงอย่างไรเสี่ยวเหยียนก็มีความพิเศษมาเทียบกับพี่น้องอีก2ตัวการฝึกซ้อมตลอดเวลา2เดือนฝีมือของทั้งเสี่ยวเหยียนและหลินตงพัฒนาขึ้นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นหลินตงก็ยังอยู่ห่างจากระดับหยวนจิ้งขั้นปลายอีกไกลโข
แม้ว่าเขาจะเปิดขุมพลังภายในร่างทั้งหมด7สายด้วยความช่วยเหลือของเคล็ดวิชาชิงหยวนไปแล้วก็ตามโดยภาพรวมผลของการฝึกซ้อมช่วง2เดือนนี้ค่อนข้างหอมหวานมากเลยทีเดียวสายมากแล้วกลับกันเถอะหลินตงหยิบขวดยาขึ้นมาเทยาวิเศษออกมา1เม็ดป้อนใส่ปากเสี่ยวเหยียนจากนั้นก็จ้องไปที่ขวดยาเบาวิวมุมปากฝืนยิ้มออกมาพลางสายหน้าระหว่างที่เสี่ยวเหยียนเติบโตก็จะมีเรื่องจุกจิกมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเหลวสีแดงจากหินลึกลับคงไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเขาผิวปากส่งสัญญาณเพื่อที่จะปีนขึ้นหลังเสี่ยวเหยียนจากนั้นทั้งคนทั้งสัตว์อสูรก็พุ่งตัวออกจากป่าอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมายังดงต้นไม้เหล็กหลินตงรีบชำระล้างร่างกายหลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ตามไปที่ด้านหลังดงต้นไม้เหล็กข้ามผ่านสิ่งกีดขวางอันหนาแน่นก่อนที่จะเข้าสุขเขตของเมืองแร่ตอนนี้กลางหุบเขาถูกแปรสภาพไปหมดแล้วปรากฏอุโมงค์ยาวจากการเจาะลึกเข้าไปในชั้นเขามีเสียงดังจู่ๆเสียงก็ดังออกมาจากข้างในผู้คุมกันทางเข้าของอุโมงค์คือหลินเซียวด้านข้างคือกล่องขนาดใหญ่2กล่องกล่องพวกนี้ปริ่มไปด้วยแสงสีแดงจากหินหยางหยวนที่วางอยู่เต็มเปี่ยมท่านพ่อการเก็บเกี่ยวดูเหมือนจะไปได้สวยหลินตงเลียริมฝีปากและยิ้มออกมาขณะที่จ้องไปยังแสงรีบระยับของหินหยางหยวนมากมายตรงหน้าตอนนี้เรามีกำลังคนไม่เพียงพอดังนั้นการเก็บเกี่ยวหินหยางหยวนในแต่ละวันจึงมีจำนวนจำกัดตลอด2เดือนที่ผ่านมาเราเก็บเกี่ยวหินทั้งหมด487ก้อนเท่านั้นหลินเซียวตอบกลับอย่างไรก็ตามสีหน้าก็ยังบ่งบอกถึงความปลื้มปิติในผลของการเก็บเกี่ยวทั้งหมดนี้เท่ากับรายได้ทั้งปีที่ผ่านมาของพวกเขาเลยล่ะหินหยางหยวนกว่า400ก้อนนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นยาหยางหยวนได้ประมาณ40เม็ด10ต่อ1เหรอยาหยางหยวนคืออะไรหลินตงรู้สึกประหลาดใจถามขึ้นด้วยความสงสัยผู้ฝึกยุทธขั้นสูงบางคนสามารถเก็บเกี่ยวพลังหยางในหินหยางหยวนและใช้กำลังภายในกระมันออกมาจนกลายเป็นยาหยางหยวนยาชนิดนี้มีประโยชน์มหาศาลกับผู้ฝึกที่มีพลังต่ำกว่าระดับหยวนตันจากการคำนวณของค่าเราอาจจะต้องใช้หินหยางหยวนถึง10ก้อนเพื่อผลิตยาหยางหยวน1เม็ดสำหรับบางตระกูลแล้วหินหยางหยวนและยาหยางหยวนนี้มีคุณค่ามากกว่าทองซะอีกหลินเซียวอารมณ์ดีอย่างเห็นได้ชัดหลินตงตะลึงงันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องแบบนี้ท่านปู่ของเจ้าตัดสินใจแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเราจะส่งหินหยางหยวน300ก้อนนี้ไปยังเมืองเหยียนเพื่อแลกกับยาหยางหยวนเพื่อจะนำมาเสริมกำลังให้กับตระกูลหลินของเราไปเมืองเหยียนพรุ่งนี้หรือแววตาของหลินตงส่องประกายขึ้นเมืองเหยียนคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้และค่อนข้างที่มีชื่อเสียงในแคว้นต้าเหยียนเมืองนี้น่าตื่นเต้นและมีสีสันมากกว่าเมืองชิงหยางหลายเท่านักเจ้าเป็นเด็กน้อยคนสำคัญของตระกูลวางใจได้พรุ่งนี้พ่อจะต้องพาเจ้าไปด้วยอย่างแน่นอนการแสดงออกทางสีหน้าของหลินตงทำให้หลินเซียวอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้หลินตงหัวเราะหันหน้าไปมองกล่องที่เต็มไปด้วยหินหยางหยวนสีหน้าเปลื้มปิติปรากฏขึ้นบนใบหน้าอ่อนเยาว์อีกด้านหนึ่งหลินเซียวพูดกำชับผู้ดูแลให้จับตาดูสินค้าให้ดีก่อนที่เขาจะเดินออกไปพอหลินเซียวจากไปแล้วหลินตงก็ยื่นมือออกไปหยิบหินหยางหยวนมา3ก้อนขึ้นมาจังหวะที่มือสัมผัสถูกหินเข้าจู่ๆหินลึกลับที่สถิตอยู่ในฝ่ามือก็เกิดอาการสั่นแสงสีแดงของหินหยางหยวนทั้ง3ดับพรึบลงทันทีมันเปลี่ยนเป็นมืดทึบและค่อยๆกลายเป็นผุยผงเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าสีหน้าของหลินตงก็เปลี่ยนไปมองไปยังฝุ่นผงที่กำลังร่วงหล่นลงในมือสีหน้าของหลินตงถึงกับซีดเผือดระหว่างที่แตกตื่นตกใจก็เห็นลำแสงเล็กๆเรืองรองออกมาจากฝ่ามือข้างขวาแล้วกลั่นตัวออกมาเป็นยาสีแดงเพียงขนาดเท่าหัวแม่มือเม็ดยาที่ปรากฏขึ้นฝ่ามือทำเอาหลินตงต้องกระพริบตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างงุนงงพอนึกขึ้นได้ก็คิดว่าคงจะเป็นฝีมือของเห็นลึกลับที่กลั่นหินหยางอยู่ทั้ง3ก้อนนี้ออกมาเป็นยาเขาอ้าปากค้างอยู่สักพักก็เก็บเม็ดยาสีแดงเพลิงเข้าไปในแขนเสื้ออย่างระมัดระวังพอหันไปมองรอบๆตัวก็ต้องรอบถอนหายใจโล่งอกโชคดีที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กหนุ่มยื่นมือออกไปหยิบหินหยางหยวนขึ้นมาอีก3ก้อนวิ่งปราดเข้าไปในป่าตะโกนบอกหลินเซียวตามมาด้วยเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงท่านพ่อข้าขอหินหยางหยวนสัก 2-3 ก้อนไปเล่นนะหลังจากเสียงตะโกนสิ้นสุดหลินตงก็หายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รีรอคำตอบจากบิดาเจอเด็กบ้านี่
หลินเซียวมองตามแผ่นหลังของหลินตงอดที่จะใส่หน้าไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะตอนนี้หลินตงเป็นคนที่ตระกูลหลินทั้งไว้ใจและยกย่องอาจจะยกย่องมากกว่าเขาเป็นบิดาซะด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงไม่กล้าข้องใจหากบุตรชายของเขาจะหยิบเอาหินหยางยนต์ออกไปเล่นสักเล็กน้อยหลินตงที่วิ่งออกจากเหมืองแร่ก็รีบแล่นกลับไปที่ห้องปิดประตูแน่นหนาและถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาล้วงมือเข้าไปหยิบยาเม็ดสีแดงพะเดิงมาสำรวจอีกครั้งยาเม็ดสีแดงเพลิงเม็ดนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากกว่าเมื่อเทียบกับยาวิเศษขั้น3ที่ถูกกลั่นออกมาก่อนหน้าด้วยพื้นผิวมีประกายสีแดงเพลิงเจิดจ้าทำให้ยาตัวนี้มีลักษณะเหมือนกับบรรจุพลังวิญญาณมหาศาลเอาไว้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเมื่อสัมผัสนี่คือยาหยางหยดที่ท่านพ่อพูดถึงอย่างนั้นหรือหลินตรงพึมพำพลางคึงยาเม็ดอุ่นร้อนในมือไปมายาหยางหยวนที่หลินเซียวพูดถึงก่อนหน้านี้จะถูกกลั่นจากหินหยางหยวนโดยผู้ฝึกยุทธขั้นสูงแท้จริงแล้วพลังวิเศษจากหินลึกลับดูจะคล้ายกับวิธีที่ว่าอยู่เหมือนกันท่านพ่อเคยบอกไว้ว่าการจะกลั่นยาหยางหยวนขึ้นมา1เม็ดอาจจะต้องใช้หินหยางหยวนถึง10ก้อนแต่เจ้าหินลึกลับจะเพียงแค่3ก้อนเท่านั้นหลินตรงเลิกคิวขึ้นหากยาพวกนี้คือยาหยางหยวนของแท้ละก็ดังนั้นคำตอบเดียวก็คือหินลึกลับใต้ฝ่ามือเขามีพลังวิเศษในการกลั่นระดับสูงขณะที่ผู้อื่นต้องใช้หินหยางหยวนถึง10ก้อนเพื่อกลั่นยาหยางหยวนจำนวน1เม็ดแต่หินลึกลับกลับใช้เพียง3ก้อนเท่านั้นแสดงว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าการกลั่นของผู้ฝึกยุทธชั้นสูงถึง3เท่าพอคิดมาถึงจุดนี้หลินตงก็รู้สึกตกตะลึงหากเรื่องนี้ถูกแพร่ออกไปคงจะเกิดความโกลาหลใหญ่หลวงเลยทีเดียวหลังจากความโกลาหลวุ่นวายสิ่งที่จะเป็นไปได้มากที่สุดคือเขาจะถูกไล่ล่าตามจับจากพวกตระกูลทรงอิทธิพลและถูกบังคับให้กลั่นยาหยางหยวนทุกๆวันในห้องขังมืดขนาดเล็กเท่าโดนูหลินตงปาดเหงื่อที่เย็นเยียบออกเขาอยากจะรู้ว่าหินลึกลับมีพลังวิเศษน่ากลัวเพียงนั้นเชียวหรือจึงตัดสินใจทดสอบอีกครั้งหลินตรงรีบหยิบหินหยางหยวนในเสื้อออกมาวางไว้บนฝ่ามือด้านขวาทันทีจากนั้นก็รวบรวมสมาธิทั้งหมดไปที่หินหยางหยวนทั้ง3ก้อนทันทีที่หินหยางหยวนอยู่ในฝ่ามือแสงเล็กๆก็ผุดขึ้นอีกครั้งหลินตรงจ้องไปยังแสงสีด้านที่กำลังสว่างวาบหินหยางหยวนเริ่มจะมีสีอ่อนลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นฝุ่นผงจังหวะเดียวกันนั้นแสงสว่างก็รวมตัวกันหนาแน่นบังเกิดเม็ดยาสีแดงพะเดิงขึ้นบนฝ่ามือของหลินตรงอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วต้องเป็นเช่นนี้หลินตรงจ้องยาสีแดงเพลิงสูดหายใจลึกสุดปอดพร้อมกับสีหน้าเคร่งเครียดเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับหลินตรงถอนหายใจเบาๆตามด้วยเสียงหัวเราะอย่างเจ็บปวดผู้ฝึกยุทธชั้นสูงบางคนอาจจะมีประสิทธิภาพในการกลั่นแบบนี้ก็ได้แต่เขารู้ดีว่าตนไม่ใช่หนึ่งในนั้นตอนนี้ยิ่งไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธชั้นสูงอีกด้วยดังนั้นถ้าหากตนเผยพลังวิเศษออกไปแล้วล่ะก็สิ่งที่จะนำมาไม่ใช่ความตื่นตระหนกและชื่นชมแต่จะนำหายนะมาสู่ตัวเองอีกต่างหากอาจจะถึงขั้นถูกทำลายล้างทั้งตระกูลหลินเลยก็ว่าได้มาทดสอบคุณสมบัติของยาหยางหยวนกันดีกว่าหลินตรงสะบัดศีรษะไปมาพยายามควบคุมสติอารมณ์ถอดรองเท้าออกนั่งลงบนเตียงเขาไม่ได้รีบเร่งเกินยาหยางหยวนลงไปทันทีกลับเลือกทบทวนเคล็ดวิชาชิงหยวนเพื่อดูดซับพลังหยวนระหว่างฟ้าดินและเพิ่มพลังให้กับร่างกายของตนและจุดตันเทียนสักก่อนหลินตรงฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วยามก่อนที่จะกลืนยาหยางหยวนลงไปในปากพอยาหยางหยวนซึมเข้าสู่ร่างกายสองหมู่ฮอลินตรงก็ได้ยินเสียงสะท้อนกล้องฉับพลันคลื่นยาที่แสนจะอบอุ่นก็แผ่กระจายไปทั่วร่างพลังงานนี้ช่างสมบูรณ์แบบและทรงพลังยิ่งนักแต่กระนั้นมันก็ไม่ได้รุนแรงหนำซ้ำยังสามารถดูดซับได้อย่างง่ายดายอีกด้วยไม่นานร่างกายก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจนเกือบร้อนราวกับนั่งแช่น้ำพุร้อนสบายตัวที่สุดขณะที่ไออุ่นหมุนเวียนไปทั่วร่างกายมันก็แทรกซึมเข้าสู่ชั้นกระดูกเนื้อหนังและพลังภายในก่อนที่จะพุ่งเข้าหาจุดตันเทียนทันทีที่เคลื่อนยักษ์พุ่งเข้าสู่ขุมพลังภายในร่างหลินตรงรับรู้ได้ชัดเจนถึงพลังของตนเติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในที่สุดก็ได้ยินเสียงดังก้องไอร้อนก็เริ่มผุดขึ้นจากหัวเวลาต่อมาร่างกายก็นิ่งสงบก็เริ่มสั่นระรวยอย่างไม่อาจควบคุมได้เมื่อลืมตาทั้งสองข้างขึ้นแสงสว่างจากพลังหยวนก็ส่องประกายไปทั่วร่างราวกับคลื่นมหาสมุทรขุมพลังระดับตี้หยวนจริงขั้นปลาย
ทันทีที่รับรู้ถึงพลังเหยื่อจำนวนมหาศาลในจุดตันเทียนสีหน้าเปลื้มปิติอย่างห้ามไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเหลียนตงหลังจากการฝึกซ้อมที่ไร้ผลมาตลอด2เดือนในที่สุดเขาก็ทลายกำแพงลงได้ด้วยระยะเวลาเพียง5เดือนหลินตงสามารถพัฒนาพลังจากระดับตี้หวนจิ้นขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายได้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนี้อาจทำให้ทุกคนประหลาดใจกระทั่งหลินหลังเที่ยงผู้โด่งดังยังใช้เวลาถึง2ปีก่อนที่จะพัฒนาจากระดับตี้หวนจิ้นไปยังเทียนหวนจิ้นถึงแม้การก้าวหน้าแต่ละขั้นจะยากเกินเหลือเกินแต่หลินตงมั่นใจว่าระยะเวลา1ปีต่อจากนี้เขาจะสามารถเข้าสู่ขุมพลังระดับเทียนหยวนจีนได้อย่างแน่นอนหลินตงเป็นผู้มีพรสวรรค์ผนวกกับการทุ่มเทอย่างหนักและความมุ่งมั่นรวมถึงการช่วยเหลือจากหินลึกลับพัฒนาการฝึกซ้อมจึงรุดหน้าอย่างหาได้เปรียบสมแล้วที่เป็นยาหยางหยวนหลินตงเงยหน้าขึ้นพ่นควันสีขาวออกทางลมหายใจความรู้สึกสบายค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วร่างเขาพึมพำกับตนเองหลับตาทั้งสองข้างลงช้าๆวันต่อมาณตรงต้นไม้เหล็กม้าจำนวนหนึ่งบรรทุกของเดินกันอย่างเป็นระเบียบของที่วางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆคือต้นไม้เหล็กจำนวนมากมองจากภายนอกจุดประสงค์ของการเดินทางไปเมืองเหยียนครั้งนี้คือการขายต้นไม้เหล็กทะว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการนำหินหยางโยที่ซ่อนอยู่ไปขายต่างหากเรื่องนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหานี่เป็นการขายครั้งแรกหลินเจิ้นเทียนจะมีความคาดหวังมากเขาซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลจึงตัดสินใจนำขบวนไปด้วยตัวเองหนำซ้ำยังกำชับหลินเซียวหลินหม่างและผู้คุมการร่วมร้อยคนให้คอยห้อมล้อมขบวนสินค้าไว้อย่างหนาแน่นนับเป็นขบวนสินค้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจนผู้ร้ายทั่วไปคงไม่กล้าที่จะปล้นชิงพวกเขาอย่างแน่นอนหลินเจิ้นเทียนพลิกตัวขึ้นขี่ม้าด้วยท่วงท่าสง่างามความทรงพลังและร่างกายที่แข็งแกร่งทำให้ผู้คนพากันให้ความเคารพนับถือชายชราผู้สร้างตระกูลหลินสาขาชิงหยางขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองทุกคนมากันครบแล้วหรือยังหลังจากตรวจสอบคร่าวๆหลินเจิ้นเทียนหันถามหลินเซียวข้างๆหลินเซียวมีหลินตงขี่ม้าด้วยท่าทางที่สง่างามอยู่ไม่ห่างการเดินทางไปเมืองเหยียนครั้งนี้ที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดในเมื่อเสี่ยวเหยียนมีขนสีแดงที่อาจเรียกความสนใจได้มากซึ่งเป็นการดีกว่าที่จะทิ้งมันไว้ที่ตรงต้นไม้เหล็กพอได้ยินคำถามของหลินเจิ้นเทียนหลินเซียวก็พยักหน้าตอบเสียงทุ่มว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วเราออกเดินทางได้ทุกเมื่อดีมากเมื่อได้ยินคำตอบหลินเจิ้นเทียนก็ไม่รีรออีกต่อไปหัวหน้าตระกูลให้สัญญาณมือยกแซ่ขึ้นฟาดม้าหัวขบวนพุ่งตรงเข้าไปที่ถนนหลักคาราวานขนาดใหญ่เคลื่อนตามผู้นำไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงฝีเท้าม้าที่ดังสนั่นไปทั่วหลินตรงโบกมือลาชิงฐานกระทุ้งข้างลำตัวม้าพุ่งตัวตามขบวนไปทันทีเมืองเหยียนเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองชิงอย่างที่สุดที่นี่เป็นแหล่งเดียวในการแลกเปลี่ยนเจรจาค้าขายทะว่าเมื่อหลินเจิ้นเทียนและคาราวานสินค้ามาถึงชานเมืองก็เป็นเวลาบ่ายทางหลักที่นำไปสู่เมืองเหยียนเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดยัดเยียดพร้อมกับเสียงกุราหนโบกเวกโวยวายทำให้หลินตงถึงกับพูดไม่ออกนี่พวกเขายังไม่ถึงเมืองเหยียนแต่ผู้คนที่ออกกันมามากมายขนาดนี้ไม่ต้องคิดเลยว่ากลางเมืองจะแออัดกุราหนสักแค่ไหนมองไปที่สีหน้าอยากรู้อยากเห็นของหลินตงหลินเซียวที่อยู่ข้างๆอดกล่าวเตือนขึ้นมาไม่ได้ตงพอเราเข้าเมืองเจ้าก็อย่าสร้างปัญหาใดๆเป็นอันขาดเมืองเหยียนซับซ้อนผู้ที่มีฝีมือจำนวนมากมักซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนจำไว้คนบางคนห้ามไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดหลินตงยิ้มถามออกไปว่าท่านพ่อเมืองเหยียนกว้างใหญ่กว่าเมืองชิงอย่างซะอีกการต่อสู้ระหว่างกลุ่มใหญ่ๆต้องเข้มข้นกว่านี้เป็นแน่ทุกๆเดือนที่เมืองเหยียนแห่งนี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งถูกปลิดชีพและมีกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่เจ้าคิดว่ายังไงเล่าหลินเซียวยิ้มนิดๆก่อนจะตอบคำถามแต่อย่างไรเมืองเหยียนก็มี3กลุ่มผู้ทรงอำนาจพละกำลังของพวกเขาอยู่เหนือคนทั้งเมืองไม่มีใครสามารถแย่งชิงตำแหน่งของพวกเขาได้3กลุ่มเชียวหรือมีใครบ้างหรือท่านพ่อหลินตงตั้งคำถามอย่างสงสัยก็มีกลุ่มเจ้าเมืองสำนักหมื่นทองคำและพรรคหมาป่าโลหิตหลินเซียวเกรงริมฝีปากขณะเอ่ยกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเทียบกับตระกูลหลินแล้วเรียกว่าอยู่เหนือชั้นกว่ามาก
3กลุ่มใหญ่นี้แต่ละกลุ่มมีผู้ฝึกยุทธที่มีทักษะขั้นสูงจำนวนมากบางคนถึงกับเป็นผู้ฝึกยุทธระดับหยวนตันเลยด้วยซ้ำที่นอกเมืองเหยียนถึงแม้จะมีกลุ่มอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนทว่าคนส่วนใหญ่ก็อาศัยบารมีของทั้ง3กลุ่มนี้เพื่อความอยู่รอดหลินตรงบ่นพึมพำผงกศีรษะเบาๆณเมืองนี้มีเพียงผู้ฝึกยุทธระดับหยวนตันเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะพูดเมื่อเห็นบุตรชายเงียบไปหลินเซลคิดว่าหลินตงคงจะรู้สึกเกรงกลัวขึ้นจึงรีบเข้าใกล้เพื่ออธิบายให้ฟังไม่ต้องกลัวไปหรอกเมื่อตระกูลหลินของเราพัฒนาเหมืองแร่สำเร็จเราจะสามารถสร้างผู้ฝึกยุทธระดับหยวนตันได้พอเวลานั้นมาถึงเมืองเหยียนจะมีพื้นที่ให้ตระกูลหลินของเราเองนั่นแหละหลังจากได้ยินหลินตงก็ส่งยิ้มกลับขุมพลังหยวนตันสำหรับพลังที่แข็งแกร่งเช่นนั้นเขาก็อยากเห็นเหมือนกันม้าบรรทุกสินค้าเดินผ่านฝูงชนเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงหน้าประตูเข้าเมืองเหยียนพอเห็นกำแพงล้อมรอบเมืองสูงเกือบ100ศอกหลินตงถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเทียบระหว่างเมืองชิงหยางแล้วบ้านเกิดของเขาดูจะขาดสีสันไปมากเลยทีเดียวหลังจากที่ใจสวยเล็กน้อยม้าบรรทุกสินค้าก็สามารถเข้าเมืองได้สำเร็จกองคาราวานผ่านอุโมงค์มืดมิดและเงียบสงัดเข้าไปทันใดนั้นเสียงอึกกระทึกก็ถาโถมใส่ผู้มาเยือนราวกับคลื่นทะเลซัดซาดทำให้หลินตงที่ไม่ได้เตรียมตัวก่อนรู้สึกมึนงงไปเล็กน้อยเมื่อตั้งสติได้ก็พบว่ามีคนจำนวนมหาศาลอยู่ตามถนนหนทางเด็กหนุ่มหันไปมองตึกร้างบ้านช่องที่สูงใหญ่ถอนหายใจเฮือกออกมาหาที่พักก่อนเถอะชัดเจนว่าหลินเซอร์และคนอื่นๆไม่ได้มาเยือนเมืองเหยียนเป็นครั้งแรกพวกเขาจึงดูคุ้นเคยกับถนนหนทางเป็นอย่างดีหัวหน้าตระกูลหลินเดินนำขบวนผ่านถนนหลายสายก่อนที่จะหยุดลงที่โรงเตรียมเงียบสงบแห่งหนึ่งทุกคนร่วมกันวางแผนในห้องพักโดยจะแยกคาราวานสินค้าเป็น2กองกองแรกหลินม่านจะเป็นผู้นำมีหน้าที่ขายไม้เหล็กส่วนอีกกองหลินเจิ้นเทียนและหลินเซียวจะทำหน้าที่ขายหินหยางหยวน2หีบด้วยตัวเองคนที่เหลือคือหลินตงและผู้คุ้มกันบางส่วนจะรออยู่ที่ห้องพักเมื่อเห็นหลินเจิ้นเทียนและคนอื่นๆออกไปหลินตงรู้สึกเบื่ออยู่บ้างหลังจากรอคอยกว่า2ชั่วยามในที่สุดเด็กหนุ่มก็ตัดสินใจออกไปเดินเล่นข้างนอกคนเดียวถึงอย่างไรนี่ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากเขาไม่อยากเสียเวลาไปกับการนั่งคอยในโรงเตรียมเท่านั้นหลินตงเตร่ไปเมืองเรื่อยๆเนื่องจากไม่มีจุดประสงค์หลักจึงตัดสินใจเดินตามฝูงชนในที่สุดก็หยุดลงที่ตรงกลางเมืองบางทีอาจเป็นเพราะว่าที่นี่มีหลากหลายอำนาจเมื่อเทียบกับเมืองชิงหยางเมืองเหยียนจึงดูวุ่นวายกว่ามากตามถนนหนทางหลินตงมองเห็นกลุ่มคนไม่น้อยกว่า3กลุ่มที่กำลังต่อสู้กันทว่าการต่อสู้ที่ชุลมุนที่ว่ากลับไม่มีใครแยแสกลับกันพวกเขาคอยตะโกนให้กำลังใจแทนจากสีหน้าท่าทางดูเหมือนทุกคนไม่กลัวที่จะถูกลากเข้าไปร่วมด้วยหลินโตไม่ได้สนใจการทะเลาะวิวาทเลยแม้แต่น้อยเขาแค่ปราดมองแวบเดียวแล้วเดินจากไปหลังจากเที่ยวเดินผ่านไปหลายเส้นทางเขาก็หยุดลงที่ตึกใหญ่ตึกหนึ่งตึกฉีอู้โลหลินตงมองไปที่ตัวอักษร3คำที่ถูกสลักไว้บนป้ายแววตาเปล่งประกายขึ้นมาเขาที่แทบไม่เคยเดินเที่ยวในเมืองชิงหยางก็ยังเคยได้ยินชื่อตึกฉีอู้โหลมาบ้างที่นี่ต้องเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแน่นอนหลินตงยืนอยู่หน้าประตูลังเลใจสักพักก่อนที่จะก้าวเข้าไปในตึกเมื่อผ่านประตูเข้าไปห้องกว้างๆห้องหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าโถงใหญ่นี้มีตู้วางสินค้าจำนวนมากและในตู้เหล่านั้นมีสิ่งของถูกแสดงอยู่มากมายส่วนมากจะเป็นพวกของวิเศษยาวิเศษอาวุธลูกแก้ววิญญาณของสัตว์อสูรรวมถึงตำรายุทธหลินตงมองเห็นสิ่งของต่างๆรอบตัวก็เข้าใจทันทีว่าของพวกนี้มีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคุณชายมาถึงที่ต้องการอะไรหรือระหว่างหลินตงกำลังมองของในตู้พนักงานที่สวมชุดสีเขียวก็เดินเข้ามาถามด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วหยิบดาบเล่มยาวสีดำออกมาจากชั้นวางดาบโลหะดำเล่มนี้ถูกสร้างจากเหล็กดำเป็นร้อยๆชิ้นมันคมกริบสามารถตัดได้แม้กระทั่งขนนกเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจารย์ชื่อดังได้สลักยานอักขระอาคมซ้ำยังลงพลังหยวนไว้ข้างในอีกด้วยดังนั้นมันจึงสามารถแทงทะลุผ่านกระทุชนิดได้ถ้าหากเจ้าได้ครอบครองมาแล้วก็มันจะช่วยเสริมสร้างพลังการต่อสู้ได้อย่างแน่นอนหลินตงจ้องดาบสีดำเขาเห็นสัญลักษณ์เปล่งประกายบางอย่างถูกสลักไว้ด้านบนลักษณะค่อนข้างแปลกประหลาดเขาส่ายหัวไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร
หลังจากเห็นท่าทางของลูกค้าพนักงานไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บดาบลงก่อนที่จะพยายามเสนอของชิ้นอื่นๆไว้ให้กับหลินตงหลินตงไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักจึงค่อยๆสำรวจตู้แสดงสินค้าไปเรื่อยๆฉับพลันฝีเท้าของเขาหยุดลงตรงหน้ามีถุงสีเขียวขนาดเล็กเท่าฝ่ามือดึงดูดความสนใจมีหนามซ้ำยังมีประกายแปลกประหลาดวาบขึ้นจากตัวถุงถุงเฉียนคุณคุณภาพต่ำแลกกับหินหยางหยวน48ก้อนถุงเฉียนคุณคุณภาพต่ำทำมาจากต้นเฉียนคุณมีหนามซ้ำยังลงอักขระอาคมโดยฝูชื่อระดับ2อย่าคิดว่าถุงนี้มีขนาดเล็กเชียวนะมันสามารถบรรจุตัวได้ทั้งตัวเลยช่วยผู้ใช้ถือของหนักๆไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกสามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆได้มากมายเมื่อเห็นหลินต้องให้ความสนใจกับถุงเฉียนคุณพนักงานขายในชุดสีเขียวรีบนำเสนอสินค้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหลินตงได้แต่ยืนงงเนื่องจากไม่คิดว่าจะเจอของมหัศจรรย์ที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเมืองเหยียนนี่เหนือชั้นกว่าเมืองชิงหยางซะจริงฝูซื้อระดับ2หรือขณะที่หลินตงกำลังตื่นตาตื่นใจกับคุณสมบัติพิเศษของถุงเฉียนคุณอยู่นั้นหัวข้อที่ถูกกล่าวโดยพนักงานขายก็ทำเอาหัวใจคนฟังเต้นไม่เป็นจังหวะแคว้นตาเหยียนอันยิ่งใหญ่มีอาชีพที่ไม่เหมือนใครเรียกว่าฝูซื้อล่ำลือกันว่าคนเหล่านั้นสามารถสละอาคมจากฟ้าดินลงบนยันแล้วแปะประทับในสิ่งของต่างๆได้โดยยันเหล่านี้จะมีหลากหลายรูปแบบและความสามารถที่แตกต่างกันไปเช่นดาบโลหะดำที่เห็นก่อนหน้าก็มียันอักขระอาคมสลักอยู่ด้านบนซึ่งนี่จะช่วยเสริมสร้างความทนทานและความแหลมคมให้ดาบมากยิ่งขึ้นจอมเวทหรือที่เรียกกันว่าฝูซื้อคือหนึ่งในอาชีพที่หลากหลายมันแตกสาขาออกมาจากผู้ที่ฝึกฝนการต่อสู้โดยใช้กำลังภายในธรรมดาเพราะสำหรับจอมเวทนั้นผู้ฝึกไม่เพียงแต่ต้องมีกำลังกายที่ยอดเยี่ยมยังต้องมีความหนักแน่นและมุ่งมั่นของจิตวิญญาณอีกด้วยดังนั้นจอมเวทจึงเป็นอาชีพที่หายากมากทีเดียวจอมเวทเหล่านี้ยังมีระบบการแบ่งระดับของพวกเขาเช่นกันที่หลินตงรู้มาพวกเขาแบ่งระดับจากการฝึกพลังจิตซึ่งมีทั้งหมด5ระดับฝูซื้อระดับ1คือขั้นต่ำสุดฝูซื้อระดับ5คือขั้นสูงสุดหลินตงไม่รู้ว่าพวกเขามีระดับมากกว่านี้อีกหรือไม่พูดง่ายๆคือแม้แต่การจะเป็นฝูซื้อระดับ1ยังต้องมีพลังยุทธ์เทียบเท่าระดับตี้หยวนจิ้นเลยทีเดียวดังนั้นหากผู้ใดสามารถเป็นฝูซื้อระดับ2ได้คนผู้นั้นจะได้รับการต้อนรับจากทุกคนทุกกลุ่มในเมืองเหยียนเลยก็ว่าได้พอหลินตงได้ยินเรื่องนี้ก็กับถุงเฉียนคุณที่มียันอักขระอาคมที่ลงไว้โดยฝูซื้อระดับ2ก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาหลินตงให้ความสนใจถุงเฉียนคุณเป็นอย่างมากแต่ราคาของมันทำให้เขาถึงกับต้องเลิกคิวตระกูลหลินของเขาใช้เวลากว่า2เดือนเพื่อทำการขุดหินหยางหยวนราว400ก้อนฉะนั้นถุงเฉียนคุณเพียงถุงเดียวกลับมีราคาเท่ากับผลผลิต1ใน10ของพวกเขาเลยก็ว่าได้หลินตงไม่สามารถซื้อมันด้วยหินหยางหยวนจำนวน48ก้อนอย่างแน่นอนหลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกสุดปอดเขาก็หยิบขวดเล็กๆใบหนึ่งออกมาจากเสื้อในขวดบรรจุยาวิเศษจำนวน10เม็ดหลากหลายสีสันซึ่งน่าจะเป็นยาวิเศษขั้น3ใครช่วยดูสิ่งนี้ให้ทีและบอกข้าว่ามันมีมูลค่าเท่าใดหลินตงยิ้มพลางวางขวดลงบนตู้แสดงสินค้าเมื่อได้ยินคำพูดนี้พนักงานขายในชุดเขียวเริ่มทำการตรวจสอบยาวิเศษที่อยู่ในขวดคนที่ถูกจ้างมาเพื่อเป็นพนักงานขายในตึกแห่งนี้ย่อมต้องมีสายตาเฉียบคมทันใดนั้นแววตาของคนขายก็เป็นประกายขึ้นมาก่อนที่จะหันไปสั่นกระดิ่งด้านหลังหลังจากกระดิ่งสั่นไม่นานชายแววกลางคนที่มีท่าทางเหมือนหลงจู้ก็รีบเดินมาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างคุณชายท่านนี้มาที่นี่เพื่อขายอะไรหรือขณะที่พูดก็หันความสนใจมาที่ขวดที่วางอยู่บนตู้แสดงสินค้าเขานำยาวิเศษออกมา1เม็ดเอามาวางไว้ใต้จมูกก่อนที่จะสูดดมเข้าไปลึกๆถึง2หนคิ้วของเขาผูกขึ้นทันควันเม็ดยาของคุณชายต้องถูกกลั่นมาจากยาอายุวัฒนะอย่างแน่นอนลักษณะของยาเม็ดนี้ทั้งนุ่มนวลและบริสุทธิ์เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ฝึกกำลังภายในหรือผู้ที่มีพลังระดับตี้หยวนจริงข้าก็คิดเช่นนั้นหลินตงซานทำเป็นเกาศีรษะแสดงสีหน้าทึมทื่อทำให้ผู้อื่นคิดว่าเขารู้เกี่ยวกับยาวิเศษเพียงเล็กน้อยพอเห็นท่าทางดังกล่าวชายวัยกลางคนก็หัวเราะออกมาคิดในใจว่าเจ
จ้าเด็กนี่ต้องได้ยาวิเศษมาโดยบังเอิญแน่นอนน้องชายเอาเป็นว่าข้าจะซื้อยาวิเศษพวกนี้ด้วยหินหยางหยวนจำนวน5ก้อนต่อ1เม็ดเจ้าคิดว่ายังไงแววตาเปล่งประกายของชายวัยกลางคนวูบขึ้นขณะถามถ้าเป็นเช่นนั้นหลังจากซื้อถุงเฉียนคุณแล้วข้าจะเหลือหินหยางหยวนอีกเพียง2ก้อนเองหรือถ้าเช่นนั้นข้าไม่ต้องการหลินตงกรอกตาคว้าขวดกลับมาทันทีอย่าพึ่งใจร้อนสิงั้นข้อเสนอของเจ้าคืออะไรกันเมื่อเห็นว่าไม่หมูอย่างที่คิดชายวัยกลางคนก็เรียบร้อนถามขึ้น1ต่อ10เมื่อได้ยินเสียงเด็กหนุ่มพูดจบชายวัยกลางคนรู้สึกจนมุมทันทีสายศีรษะไปมากล่าวว่าเอาอย่างนี้1ต่อ7ข้าไม่โกงเจ้าหรอกราคานี้สมเหตุสมผลเจ้าคิดว่าอย่างไรตกลงครั้งนี้หลินตงไม่ลังเลอีกตอบตกลงทันทีพอเห็นการแสดงออกตรงไปตรงมาของเด็กหนุ่มชายวัยกลางคนหลุดหัวเราะเสียงขมออกมาเล็กน้อยสั่งให้พนักงานข้างๆหยิบถุงเฉียนคุณขึ้นมาแล้วใส่หินหยางหยวนที่เหลือในถุงต่อหน้าหลินตงหลินตงรับถุงอย่างอดใจรอไม่ไหวยื่นมือเข้าไปข้างในถุงและหยิบหินหยางหยวนอุ่นร้อนขึ้นมาเขารู้สึกว่าบริเวณปากถุงค่อนข้างแคบภายในถุงเฉียนคุณก็ดูจะไม่กว้างมากนะทว่าหลินตงก็ยังปราบปลื้มที่ได้ของดีราคายุติธรรมพอเห็นหลินตงมัวแต่เล่นถุงเฉียนคุณชายวัยกลางคนรีบพูดขึ้นน้องชายหากเจ้ามียาวิเศษพวกนี้อีกแล้วก็นำมาขายให้กับเราอีกก็ได้ราคาจะยังเหมือนเดิมตกลงคราวหน้าข้าจะกลับไปที่เดิมตรงที่เจอพวกมันตกอยู่บางทีอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างคำพูดของชายวัยกลางคนทำให้หลินตงพยักหน้าจริงจังตอบกลับไปสีหน้าของชายวัยกลางคนถึงกับเปลี่ยนเป็นผงกศีรษะยิ้มแห้งๆในใจหลินตงก็ไม่ได้ใส่ใจกับชายวัยกลางคนอีกเขาหันมาให้ความสนใจกับถุงเฉียนคุณจ้องไปที่ด้านซ้ายของถุงที่มีอักษรปรากฏที่แทบจะมองไม่เห็นว่าสลักอะไรไว้ทั้งดวงตาและจิตใจของหลินตงจดจ่ออยู่กับอักษรที่มีลักษณะพิเศษดูจากสีหน้าแล้วเหมือนเขาจะเจอกับของที่น่าสนใจอย่างยิ่งหลินตงกำลังจดจ่ออยู่บนยานประหลาดจู่ๆสายตาก็พร่ามัวขึ้นมาเล็กน้อยรอบๆตัวกลับกลายเป็นรางเรือนไปหมดทะว่าอักขระบนถุงเฉียนคุณกลับค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางสถานการณ์ประหลาดดวงจิตของหลินตงกลับรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวที่พิเศษขึ้นนั่นคือพลังจิตเคลื่อนพลังจิตค่อยๆไหลผ่านสมองปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเขาก่อนที่มันจะค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันถึงแม้รูปทรงที่ก่อตัวจะไม่ค่อยสมมาตรและเรือนรางอยู่บ้างแต่ดูคลับคล้ายคลับคลากับอักขระซับซ้อนบนถุงเฉียนคุณอย่างไรอย่างนั้นแม้ภาพร่างจะไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวทว่าเมื่อยันครึ่งหนึ่งถูกก่อตัวขึ้นจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในสมองฉับพลันเขากลับมามองเห็นชัดอีกครั้งและพบว่าร่างกายตัวเองเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบทำเอาเขาตกตะลึงไปพักหนึ่งด้วยไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มุมหนึ่งของตึกฉีอู้โลมีชายแก่สวมเสื้อสีเทานั่งอยู่เขานั่งหลับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแตกต่างอย่างมากกับสภาพที่สะอาดเอี่ยมและเป็นระเบียบของสถานที่ทว่าคนที่เดินผ่านไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าก็มาจะลดฝีเท้าลงไม่มีใครกล้ารบกวนชายชราผู้นี้แม้แต่น้อยชายแก่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างดวงตายังคงปิดสนิทเขาเหมือนหลับซะมากกว่าทราบว่าเหตุการณ์เมื่อครู่อีกฟากตึกเหมือนจะรบกวนจิตใจเขาไปแป๊บหนึ่งเปิดตาที่ปิดสนิทเปิดขึ้นทันทีชายชราหันไปมองเด็กหนุ่มที่อยู่ห่างออกไปแววตาส่องประกายขึ้นมาพึมพำกับตนเองเสียงเบาเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ทางด้านพลังจิตซะจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ